็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ได้รับบทบาทท้าทายความสามารถแบบชายรักชายถึงขั้นเนื้อแนมเนื้อในซีรีส์ฮอร์โมนวัยวะวุ่นทั้ง2ซีซั่นมาแล้วค่ะสำหรับหนุ่มตัวเศรษฐวุฒิอนุสิทธิ์จนถึงขั้นเอ่ยปากว่าเบื่อบทแบบนี้แล้วเพราะมีสาวกซีรีส์อินจนคิดว่ามีสเปคไม้ป่าเดียวกันจริงๆทางนี้ตัวเศรษฐวุฒิเผยว่าอยากเล่นคาแรคเตอร์อื่นๆกับผู้หญิงดูบ้างค่ะมีงานติดต่อเข้ามาเหมือนกันฮะแต่ว่าถ้าณตอนนี้ก็เราเหมือนความรู้สึกผมอยากเปลี่ยนภาพลักษณ์ตรงนี้แล้วฮะเพราะว่าฮอร์โมนก็อยู่ภาพนี้มา2ปีแล้วอยากไปรับบทบาทอื่นบ้างมีคนติดต่อบทแบบนี้เข้ามาจริงมีฮะเราไม่ตอนนี้ก็ตัดสินใจแล้วว่าไม่รับใช่มั้ยคะก็เคยมีแล้วแล้วก็ปฏิเสธไปฮะถ้าเปลี่ยนได้ก็ดีฮะความรู้สึกผมว่าไม่รู้สึกว่าการติดภาพนี้มันไม่ดีฮะผมมุมใจว่าตัวละครทีของเราที่เราถ่ายทอดมันมา2ปีมันมีคนอินแต่ว่าก็ผมรู้สึกว่าผมอยากเปลี่ยนตัวเองบ้างว่าอยากทำอย่างอื่นบ้างก็เล่นกับผู้หญิงบ้างฮะแล้วก็เล่นไม่ใช่แบบดราม่าอย่างเดียวบ้างอาจจะเล่นแบบเป็นคอมเมดี้บ้างหรือว่าเล่นเป็นทริลเลอร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอยากเป็นตัวร้ายอยากเป็นแบบนักเลงอะไรอย่างงี้ไหมก็อยากลองดูฮะผมอยากลองเล่นคาแรคเตอร์แบบไทยดูเหมือนกันฮะเพราะว่าเหมือนเป็นตัวละครที่สนุกดีฮะกำลังตอนนี้อยู่ในช่วงเตรียมการถ่ายครับเป็นละครเรื่องหนึ่งครับแต่ว่ายังบอกไม่ได้ว่าบทเป็นไงเรื่องใหม่นี้เป็นของบ้านไหนบอกได้ว่าเป็นบ้านเอกแสงแล้วกันครับยังบอกไม่ได้ว่าเพราะว่าโปรเจกต์นี้มันยังเป็นความลับอยู่ครับเรื่องก็ยังไม่ได้ว่าเป็นโครงแบบไหนใช่ครับเพราะว่าเรื่องบทเองเรายังไม่ได้อ่านเลยครับตอนนี้บทก็กำลังเขียนอยู่ส่วนประเด็นเรื่องหัวใจของหนุ่มตัวตอนนี้ก็ได้เลิกรากับแฟนสาวไปแล้วค่ะโดยฝ่ายชายให้เหตุผลว่าเป็นเพราะตนเองต้องการมีเวลาไปทำอย่างอื่นมากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นการมีเวลาให้กับเพื่อนหรือรับงานอย่างอื่นมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองหากจะเปิดใจรับสาวคนอื่นหรือไม่นักแสดงหนุ่มเผยว่าขอดูเหตุผลเสียก่อนว่ายอมรับสภาพทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวได้หรือไม่ค่ะ